บาดใจหนุ่มกัญชัยถามคุณเป็นเพื่อนประสาอะไรทิ้งเพื่อนถ้าเป็นแตงโมเขาจะรอพวกคุณโลกโซเชียลแห่แชร์นาทีคำถามบาดหัวใจโดยหนุ่มกัญชัยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่บนเรือคือปอเจ้าของเรือจ๊อบเป็นเพื่อนของปอและกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและแซนยกเว้นโรเบิร์ตที่ไม่ได้มาเพราะแอดมิทที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการเครียดโดยมีบางช่วงบางตอนมีประโยคที่หนุ่มกัญชัยถามตรงๆเช่นขอโทษนะครับนี่คุณไม่ได้แสดงอยู่ใช่ไหมและหนุ่มกัญชัยพูดกลางรายการถามตรงๆกับทุกคนว่าคุณจะต้องตอบสังคมและตอบผมแน่ๆว่าคุณเป็นเพื่อนประสาอะไรในวันที่เพื่อนคุณหายไปคุณทิ้งเขาในมุมกลับกันผมเชื่อว่าถ้าแตงโมอยู่เขาจะไม่ไปไหนเขาจะรอพวกคุณงานนี้ทำให้ทั้ง4คนได้แต่นิ่งเงียบไปโดยโลกโซเชียลมีการแชร์คำพูดดังกล่าวซึ่งทั้งสุดสลดและบาดใจมากๆในความเป็นเพื่อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ